สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนั้นด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสรุปแอรี่นะวันนี้ผมไม่ได้มาแคสเกมนะก็เป็นเรื่องข่าวร้ายนะครับที่เล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับยูทูบเบอร์ใครๆบางคนนะครับช่วงนี้หยุดทำคลิปแป๊บนึงนะครับพวกเกมนะครับก็เรทตกนะพวกเกมนี่ก็เรทตกไป 60-70% เลยนะครับถือว่าเกินมาตรฐานของผมครับตกมาตรฐานครับซึ่งผมจะหยุดทำคลิปหรือทำคลิปให้สั้นลงนะครับเพราะว่าเปลืองแรงที่สุดครับโอเคซับไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ watch time แล้วก็ view สิน่าผิดหวังนะครับดูสิครับช่วงนี้เรทตกนะครับก็จะขึ้นไม่ไหลเราไม่รู้นะครับต้องเอาทำสโตนมาข้ามเวลาเองครับเอ้ยไม่เกี่ยววิวน้อยนะแล้วก็จะมีเป็น data is sensitive processing with piece checks back later ถึงขั้นนี้กันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะชีวิตโอเคผมเริ่มท้อแล้วนะครับก็ถ้าให้กำลังใจอย่าลืมกดซับกดไลค์แล้วก็ดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้พวกคลิปนี้ก็ตกนะวิวตกผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับเรามาดูผลเสาร์อาทิตย์กันนะครับว่าเอ้ยเสาร์อาทิตย์จันทร์สิจันทร์หยุดด้วยนะครับเป็นวันแม่แห่งชาติครับโอเคถ้ามันไม่ขึ้นสักทีก็นะคงเห็นผมแบบเห็นผมไม่ได้ถี่ขึ้นแบบวันนี้แล้วนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะทำคลิปอยู่นะตั้งแต่วันจันทร์เป็นไปถ้าผมเห็นผลทันทีนะครับว่าวิวไม่ขึ้นครับผมจะเลิกทำเอ้ยไม่ใช่ยังไม่เลิกครับจะทำคลิปน้อยลงครับเพราะว่าเปลืองแรงและเปลืองทรัพยากรนะเรามาดูหัวข้อเลยของเรานะครับว่าเรทไหนเยอะนะมีโรบอทมาครับเปียโนแล้วก็รีวิวครับมาดูโรบอทกันเลยโอเคนะครับนี่คือหัวข้อคือโรบอทนะครับผมขอปรับเป็น YouTube Search ดีกว่าช่วงนี้ตกลงบางส่วนนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะตกลงประมาณหลายคนเลยแหละ60นะมี60คนที่ Search ดูตอน4สิงหาถึง10สิงหาอ่ะหยุดก่อนท่านชมคิดว่าอะไรนะเพราะว่า60คนนะครับคลิปโรบอทมีตั้งเยอะแยะแถมเกมเมอร์ดังๆแซงผมก็เพียบเลยนะมาดูหัวข้ออะไรเป็นบูคูโน่หมดเลยนะเดี๋ยวผมก็ฝึกเล่นบ้างต่อเลยนะพวกเกมเมอร์ดังๆน่าจะแย่งไปหมดนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยทำโรบอทดีกว่าไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้เปลืองแรงเปล่าๆโอเคไมค์คลับกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ขึ้นกว่าโรบอทนิดนึงนะครับ73แล้วก็โรบอท60 73ก็ยังต่ำอยู่ดีนะครับเกมเมอร์ไมน์คราฟต์มีอะไรเยอะแยะอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรสินะวิตินี่แคทอะไรพวกนี้นะอะไรวะเต้เซนไฟเออร์ก็เล่นนะคุณมาดูสิครับเดี๋ยวเป็นคลิปนี้ครับที่ผมจะเปิดให้ดูนะครับคลิปนี้ครับก็คือหัวข้อนี้คนเสิร์ชหาเยอะดีผมเลยได้วิวเยอะนะครับประมาณ 57-58 แล้วแหละก็ไปดูกันเลยนะไปดูกันด้วยนะครับWhistery Cat Tencent Fire Kazi Craft Studio แล้วก็ PewDiePie แล้วก็ Dan TDM นี่คือยูทูบเบอร์ที่นำผมไปแล้ว ต่อไปต่อเปียโนเลยพี่น้องโอ้แล้วนี้ตอนนี้คนเสิร์ชเยอะนะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ยังต่ำอยู่ดีนะครับผมก็จะทำเปียโนขยันทำเปียโนดีกว่านะครับเพราะว่า Minecraft 73เองนะถ้าแถวเสิร์ชก็นนทบุรีอะไรว่าพาทำปทุมธานีพะเยาอันดับ4ก็เชียงใหม่แล้วก็5สมุทรสาครอันนี้เพลง Jingle Bell ผมฝึกเล่นดีกว่านะครับไม่ยากหรอกจิงเกิลเบลนะเดี๋ยวรอรอบหน้าอันนี้เพลงอะไรนะเดี๋ยวผมหาโน้ตเล่นแล้วกันเพราะว่าคนเซิร์ชเยอะดีเบสดราวสุดยอดเลยนะครับก็มีประมาณนี้แหละท็อปฟิกก็ไปดูรีวิวก็
ผลลัพธ์ก็ไม่น่าพอใจก็ตกเหมือนกันครับ75วิวนะก็เยอะกว่าเปโนเอ้ยไม่ดีน้อยกว่าเปโนนะครับก็ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ค่อยทำรีวิวนะเพราะมีของจะรีวิวนั่นเองเดี๋ยวหาว่าผมบ้ารวยอวยนู่นอวยนี่อีกนะครับก็อาจจะยกเลิกไปด้วยนะครับถ้าเรทจะตกถ้ามันตกอย่างหนักนะครับตอนนี้ยังตกนิดนึงนะโอเคโลบอก Minecraft Piano รีวิวตกหมดนะครับแต่ว่าอันที่ตกน้อยสุดก็คือประมาณ Minecraft ครับอันที่สูงสุดก็คือ Piano ครับ Piano นะครับผมก็จะเริ่มเล่นมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบ Piano อยู่แล้วนะครับฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจาก Salut Avery ครับลงคลิปทุกวันครับอาจจะบางวันก็ไม่ลงบ้างอาจจะเป็นการท้อนะครับหรือว่าจะเป็นการทำกันบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็ฝากติดตามไปเถอะนะดูคลิปเก่าๆไปถ้าเช่นเอ็นชาร์ดมหาโหด V1 นะครับก็ได้ 13,000 วิวเลยนะครับก็เยอะอยู่นะโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะให้กำลังใจผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามคนละ1ติดตามคนนึงติดตามก็หรือ2คนก็ได้นะครับแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยถ้าเป็นประโยชน์สำหรับยูทูบเบอร์บางคนนะครับแล้วก็อะไรดีดูคลิปอื่นของผมด้วยนะครับโอเคนะครับช่วงนี้อย่าทำพวกเกมนะครับเพราะว่าวิวกำลังตกนะครับถ้าคุณทำคุณจะเสียแรงเปล่าครับเชื่อผมเถอะครับผมเจอมาแล้วครับเสียแรงเปล่านะครับเปลืองไปประมาณ20กว่ากิกครับย้ำนะครับ20กิกนะครับ 20,000 เมกนี่แหละโอเคครับผมเปลืองไปประมาณ 20,000 เมกนะครับพูดให้เยอะนี่แหละพูดให้มันเยอะนะครับผมเปลืองประมาณ20กิกนะครับเพื่อทำคลิปนะครับโอเคต่อจากนี้ไปผมก็จะลดเวลาการทำคลิปและลดเวลาวินาทีหรือนาทีในการทำคลิปนะครับคลิปบางคลิปก็จะอาจจะสั้นมากนะครับโอเคสำหรับใครชอบก็เหมือนเดิมนะบ๊ายบายขอให้โชคดีกับสำหรับการ YouTube การทำ YouTube นะครับยูทูบเบอร์ทุกคนทั้งหลายบ๊ายบายดูเป็นประโยชน์กดไลค์ให้ด้วยนะ